วัสดีครับพบกับรักธรรมชาติทางผู้แชร์ชาแนลกันอีกเช่นเคยครับจากแผนที่พบว่าทั่วประเทศมีต้นกระบบ16ล้านต้นและพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 6.46 ล้านต้นระบบเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นไม้ผัดใบทรงเรียงยอดเป็นพุ่มมีความสูง 10-30 เมตรลำต้นเปล่าเปลือกต้นมีสีเทาหรือน้ำตาลค่อนข้างเรียบโคนต้นมักขึ้นเป็นภูพรเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิดใบเป็นใบเดียวติดเรียงสลับกันลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปรีแกมรูปขอบผนานจนถึงรูปใบหอกใบกว้าง 2-9 เซนติเมตรยาว 8-20 เซนติเมตรเนื้อใบหนาเกลี้ยงทั้งสองด้านขอบใบเรียบดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่งดอกมีสีเขียวอมเขียวอ่อนมีกลีบเลี้ยง5กลีบกลีบดอก5กลีบหยอกดอกในช่วงมกราคมถึงมีนาคมผลมีลักษณะเป็นรูปกลมรีหรือค่อนข้างเป็นรูปไข่ลักษณะแบนเล็กน้อยคล้ายกับผลมะม่วงขนาดเล็กโดยมีผลอ่อนและมีสีเขียวแต่เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมล็ดเป็นเมล็ดเดี่ยวมีเปลือกแข็งเนื้อในเมล็ดมีสีขาวอัดแน่นและมีน้ำมันน้ำมันจากเมล็ดกระบบนำไปทำไบโอดีเซลได้และใช้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายรูปแบบมักติดผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจากแผนที่พบว่าทั่วประเทศมีต้นกระบอกลับอยู่ที่30ล้านต้นและพบมากที่สุดก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.04 ล้านต้นกระบอกากเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นค่อนข้างเปล่าตรงมีความสูง 5-10 เมตรเปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลอมแดงใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปยาวรีขอบขนานเป็นรูปใบหอกปลายใบเรียวและค่อนข้างเรียวแหลมดอกแยกเพศอยู่คนละต้นออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบช่อละประมาณ 2-10 ดอกก้านช่อดอกยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตรผลเป็นรูปทรงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-8 เซนติเมตรเปลือกผลแข็งเรียบและมีขนนุ่มสีดำหรือน้ำตาลแดงลักษณะคล้ายกำมะหยี่ภายในผลมีเมล็ดสีขาวมีเนื้อหุ้มเมล็ดอัดแน่นรวมกันอยู่ประมาณ 10-15 เมตรเมล็ดสกัดน้ำมันเพื่อนำไปใช้อุตสาหกรรมผลิตสบู่เป็นไขน้ำมันใส่ผมน้ำมันหล่อลื่นจากแผนที่จะเห็นว่าทั่วประเทศมีต้นกระพี้ขาวควาย30ล้านต้นและพบมากที่ภาคเหนือ 24.54 ล้านต้นกระพี้ขาวควายพบขึ้นทั่วไปในป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังเป็นไม้ผัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ความสูง 10-25 เมตรเปลือกค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นสเก็ตเปลือกนอกสีเทาอ่อนหรือสีนวลๆเปลือกในสีแดงใบประกอบแบบขนนกปลายที่ช่อใบยาว 10-15 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อแบบแยกแขนงเปิดตามกระจุกง่ามใบใกล้ยอดดอกขนาดเล็กกลีบดอกรูปถั่วดอกสีขาวผลเป็นฝักแบบถั่วเมื่อแก่จะแห้งไม่แตกฝักแก่มีสีน้ำตาลจากภาพพบว่าทั่วประเทศมีต้นกฤษณาอยู่ 600,000 ต้นไม้กฤษณามีถิ่นกำเนิดและกระจายพันธุ์ในแถบเอเชียอินเดียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ไม่ผัดใบสูง 18-20 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทรงเจดีย์หรือรูปกลวยเปลือกสีเทาอมขาวใบเป็นแบบใบเดียวเรียงตัวสลับรูปไข่ขอบขนานปลายใบเรียวแหลมดอกสีเขียวอมเหลืองเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันออกเป็นช่อเล็กๆตามง่ามใบปลายกิ่งช่อละ 4-6 ดอกผลเป็นรูปโร่หรือตลับเปลือกแข็งประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมมูลค่าของไม้ชนิดนี้อยู่ที่ตัวเนื้อไม้ซึ่งผลิตน้ำมัน